ำน้องที่ปากยังไม่กว้างมากหรือว่าชอบกัดมือคุณแม่นะคะอาจจะใช้คอตตอนบัดหัวใหญ่แล้วก็เอาผ้ากอสมาพันตามรูปนะคะชุบน้ำต้มสุกเข้าไปเช็ดฟันน้องแทนการใช้นิ้วมือก็ได้ค่ะ